อันทำนี้นะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับคำคืนนี้นะฮะเราคุยกันเรื่องของนะครับอิบาดะนะครับที่ได้ผลบุญเยอะๆในเดืดอนรอมฎอนพูดคัดสรรเฉพาะอิบาดะนะฮะที่ทําแล้วเนี่ยนะฮะได้ผลบุญเยอะมากในเดืดอนรอมฎอนนะฮะมาพูดคุยกันว่านาบีสอนให้เราทําอะไรทําจุดไหนได้ผลบุญเยอะนะฮะเราก็ไปโฟกัสจุดนั้นเป็นพิเศษ นะเราก็ไปไปโฟกัสจุดนั้นเป็นพิเศษนะครับอินชอาลอ์นะครับเดี๋ยวนี้คือเนื้อหาที่จะคุยคยุพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ซึ่งอยากให้ผู้พูดเองนะฮะพูดเสร็จแล้วทําให้ได้แล้วก็อยากใช้ผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยฟังแล้วก็กลับไปทําเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่คาดหวังมากๆนะครับ ถ้าแม่ให้นมบุตรให้ให้นมลูกนะฮะแม่จะบวชได้หรือไม่ตรงนี้นะครับเป็นขีดเป็นเป็น,ปนจะต้องดูวิเคราะห์เป็นรายบุคคลไปนะฮะซึ่งเอาค่าจริงแล้วบุคคลที่เอเล็กซ์โซลานะครับได้อนุญาตให้งดาการถือสินอดได้และก็ค่อยไปบวชชดทีหลังเนี่ยนะฮะก็คือบุคคลที่1มีประจำเดือน2เจ็บป่วยเจ็บไข้ไม่สบายนะครับแล้วก็3คือผู้ที่เดินทางนั่นคือ,อคุณลักษณคุณสมบัติหลักๆที่ท่านบบีอนุโลมให้เรา งดทำการถิดสินอดและก็เพื่อที่จะไปชดใช้หลังรอมฎอดนะฮะส่วนกรณีของพี่น้องที่ให้นมบุตรนะครับตรงนี้ต้องดูเป็นรายบุคคลว,ว่าคุณมีความสามารถไหวหรือเปล่าถ้าให้นมบุตรด้วยบวชไม่ไหวอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเนาะค่อยไปกัฟาร์กันทีหลังนะฮะแต่กรณีที่นะฮะค่อยแต่ฟิตยะทีหลังแต่กรณีที่เอฉันให้นมบุตรแต่ฉันไหวในการถิอสินอด ก็ให้ทำการเที่ยวเนอดนะครับจะเป็นการดีถ้าไหวถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะครับก็จ่ายเป็นข้าวสารหรืออย่างอื่นแทนนะครับที่มาชใช้การาการว่างเว้นในการละสนของเราไปในเดือนรอมฎอนนะครับอินชาอัลลอฮ์รักและมีเกครับถ้ามีคําถามว่ามาฮียาอัฟบอูลอัมาลิฟิชฮะริรอมฎอนอะไรคือการงานที่โดดเด่นและก็มีคุณค่ามีฟาดิลหมีผลบุญมากที่สุดในเดือนรอมฎอน ถ้าเป็น question m a คำถามมาถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นคำถามเข้ามาเนี่ยเราจะต้องตอบตอบว่าไงครับคือบางทีเราก็โฟกัสไม่รู้จะเอาจุดไหนดีใช่ไหมครับงั้นมาดูเลยนะฮะว่าอุลามะเขาได้เรียงอย่างไรบ้างที่เป็นอัฟดอลุลอามันเป็นการงานที่ประเสริฐมีภาคผลบุญมากอิลลัฮิตาอัลลนะฮะต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตัลละนะครับหนึ่งเลยนะอัลด้อาวะซิกรุลลอฮิอัลซาวะเจลหนึ่งคือการ د ع อ ء แล้วก็ซีเครต์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุต่าลานี่ข้อคิดข้อที่หนึ่งเลยนะนะครับอยู a, 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 ่อยู่อย at ู่อัตดูซิกซิกอัลลาฮ์มิอัลละมิอัลอาบดัตัลที่ยัตกรบูบิฮ์ละ عبد ุอีลาอัลลอฮินะฮะการซิกเคร์เนี่ยนะฮะเป็นอิบาบดัตที่ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะที่จะทําให้เรายัตกรับทําให้เรานั้นเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ سبحانه และุตอาลานะฮะว่า خاص ตันในชอวงอ م ض ا ن โดยฉเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอมฎอนเนี่ย การอ่านดูอานี่แหละการเดกุลล้อนนี่แหละทําให้เราเน่นแฟ้นกับอัลลอฮฺซุบฮานะตาลามากยิ่งขึ้นนะครับฝ่ายอิบะดาตุห,หรืออา عمال صالح ج م ي ع ริอั ي อ ة ل أ ก ل إ ق ติ ة ا ل ذ ิ ر ا ล ل ه เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอิบะดัตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่เป็นอิบะดัตที่อัลลอฮฺให้เราทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้เรานั้น สูก่กระบวนการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮา,น,าะนะมหัศลลานะการทำฮัจญ์ก็เพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์การละหมาดก,ก็รำลึกถึงอัลลอฮ์การบริจาคก,ก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งหมดก็จะกลับมาอัดุาวะซิกริล์นะเพราะว่าความหมายของการละหมาดอัสลฮ์วัดุาการขอการละหมาดคือการขอพรการขออุดนันเอง ดังนั้นจุดจบของอิบาดะทั้งหมดเพื่อที่ให้เรานั้นใกล้ชิดและก็รำลึกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาซึ่งพระองค์บอกว่าฟาบุดูฟาบุเดนีวะอักิมัสซาลาตาวลิดิกรีนะลิดิกรีท่านทั้งหลายจงนะฮะดังนั้นเจ้าจงาทําอิบาดะแก่ฉันอัลลอฮ์บอกนะฮะและจงทําการละหมาดลิดิกรีเพื่อที่จะรำลึกนึกถึงฉันอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานนะฮะวกัตดะฮ์บัลอุลามะอิละณะ อัลอาบิฮ์ละหัวอัฟต์ดลุมานยเชกว่บิฮิลอินซานนัฟซะฮูนะฮะดังนั้นอุลามะเลยให้ความเห็นตรงกันว่าอิบะดาอุดอาเนี่ยฮะแล้วก็อัลซิกรการดำลึกนึกถึงอัลลอฮฺสุาลานี่แหละนะจะเป็นอิบะดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเพราะว่าจุดจบของอิบะดาทั้งหมดก็เพื่อที่จะดำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตะอาลานะฮะซึ่งพระองค์นะฮะได้บอกไว้บอกว่าวะซาคิรอนัลอัลลอฮฺกะซีรอวะซาคิรัตี

เราให้เตรียมมักฟิรอการอภัยโทษจาก Allah าาอาัลลอฮฺอซีมาและก็อัลลอฮ์ได้เตรียมผลบุญนะ,ะการตอบแทนที่อัซีมาอันยิ่งใหญ่นะฮะนี่คือผลบุญความยิ่งใหญ่ของการซิกร์การนัลึกถึงอัลลอฮฺุบฮานและัลไดตรียมบุะกาตอบแทนที่อครกมอัอนยิ่งให่นนี่คือลบุญมยิ่งใ่ของการสิกมรการับลึกถึัลลอฮุ س ب ะอัลลอฮมุนะกรบิอัคุมานิ่งใน,นะนค,คุมเิห um อกาสิกนบลกนะฮะว่า เอาไหมฉันเนี่ยจะบอกอะไรบางอย่างที่เป็นครีอามาลิกุมเป็นงาน,นที่ประเสริฐดีที่สุดนะฮะในหมู่พวกท่านเลย <Okay. S 1> ว่าอัลก้าฮาอินเดะมาลีกิคุมว่าอัลฟะว่าอัลฟะฮาฟีดรอจาติคุมว่าค ي ر ุคุมมินอินฟากิดะฮะบนอัลวะริค์ข่วว่า خير ุคุมมินอันต้องก็คือว่าอิบาัตที่จะกล่าวมาข้างหลังจากเนี้ยคืออิบาัตที่มีคุณค่าอันสูงส่งมากๆนะฮะมีค่าแล้วก็เป็นการยกระดับ ตัวเราเองให้ดาราชัดกับตัวเราด้วยนะอัลลอฮฺสุบฮานาหฺวาตาลามีคุณค่ามากกว่าการบริจาคต่างๆนานาคืออะไรรู้ไหมฮะนะฮะซิกรุลลอฮ์ฺอัท่านนบีกล่าวในช่วงท้ายะดิษบอกว่าซิกรุลลอฮ์การนําลึกถึงอัลลอฮ์นี่แหละนะฮะเป็นอิมรัตที่แบบมาชอลลอฮ์นะยิ่งใหญ่มากๆเลยทําให้ท่านนบีเนี่ยได้เปรียบเทียบว่าไงรู้ไหมเปรียบเทียบบุคคลที่เอ่อเยสกรุลลอฮ์วัลลาดีนาลายัสกรุลลอฮ์บุคคลที่นํลึกถึงอัลลอฮ และบุคคลที่ไม่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นี่เปรียบเสมือนอัลไฮวันไมต์อัลไฮคือบุคคลที่มีชีวิตอยู่คนที่ไดเกตนึกถึงอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع เนี่ยสภาพเหมือนว่าคนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่อีกคนหนึ่งที่และยะกรุลล์ไม่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์บ ب ح น ن ه แตะ ت าเขาเปรียบเสมือนอันไมต์เขาเปรียบเสม,มือนศพที่ที่เดินได้นะครับนะ การสักการการน่งเพือถึงอัลลอฮ์เนี่ยมาลองนะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับอินชอลลห์นะฮะนี่คืออิบาระอิบาดาแรกที่รอมฎอนเราควรห้ามพลาดจะเป็นสิกุลลอห์จะเป็นดุอานะฮะให้เราปฏิบัติให้เยอะนะฮะเป็นอิบาดาที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่เราพูดเปล่งออกมาบอกกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะเป็นบทยำลึกหลังละมาดที่เป็นวีริศ ดูอาหลังละหมัดก็ได้หรือดูอดูอาในทั่วทั่ไปในภาคกลางวันหรือกลางคืนในเดือนรอมฎอนเนี่ยดูามุสตะจาบทั้งหมดดะบาตุซออิมลาทูรัตดูอาของบุคคลที่ถือศีลอดนั้นลาทูรัตจะไม่ถูกปฏิเสธนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมฮะในนั้นมาชโลอันแรกจะลืมพลาดการกเกตไม่ใช่ว่าการซิกเกตไม่ใช่หมายความว่าการที่เราเอาระหมาดฮะวักตูแล้วก็หลังละหมาดอ่านซุบะฮ์ร้อนทำนี่ละละอิลละฮ์ละฮะละวักบัตเพียงแค่นั้น นั่นแค่การสิกกตหลังละหมาดแต่การสิกกตอื่นๆดูอาอื่นๆในในช่วงระหว่างวันเราเนี่ยจะเป็นขับมอเตอร์ไซค์ขับจักรยานนะฮะขึ้นรถลงเรือสวมใส่เสืส้อผ้าเข้าห้องน้ำออกห้องน้ําเดินทางทุกอย่างเนี่ยจะมีดูอารองรับทั้งหมดเลยถ้าเราสิกุลล์โดยรูปแบบดูอาต,ต่างๆเหล่านี้อินชอาลอคุณจะได้รับอัจ,จรอลอาซีมาได้รับภาคผลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาจะเตรียมให้กับเราทุกคน ข้อทีนึ่นะนั่นคือข้อที่หนึ่งขออนุญาตดื่มน้าตอนนะฮะตะกี้หลังทานข้าวทานน้ําน้อยแล้วก็ไปละหมาดเลยนะฮะก็เลยแบบมันจะกระหายน้นะยําตอนนะฮะงั้นอิบาะดาแรกก็คือการซิคุนร้อ์ซึ่ง อยากให้พี่น้องเนี่ยบางคนโอเคคนที่แบบเรียนศาสนามาเยอะเขาก็จะท่องจําดูอาเยอะเขามีบทสิเกตต่อรัสุบาฮาในอัลตลาเยอะใช่ปะล่ะครับแต่คนที่ไม่เรียนศาสนามาโดยตรงหรือเรียนมานิดๆเ,เล็ก,ลกน้อยดูอาเนี่ยไม่ค่อยจจจาซื้อหนังสือดูอาเลยพี่น้องอัศการนะฮะผมมีอัศการไหมเจ๊กพี่น้องอมีแต่ผมจำไม่ได้เลยอยู่ไหนมีเยอะมีประมาณแบบว่าหลายสิบเล่มนะครับ ตั้งใจจะมันแจกพี่น้องในช่วงอมฎมนเดวผมหาก่อนเดี๋ยวถ้าหาเจอเดี๋ยวก็จะแจกอัสการให้พี่น้องอ่านกันเช้าเย็นเพราะว่าอัสการเนี่ยรวบรวมดอาสำคัญสำคัญที่ท่านบีอ่านในตอนเช้าและตอนเย็นหลังซูโบอ่านหนึ่งครั้งหลังอัสรีอ่านหนึ่งครั้งนะครับนะเดี๋ยวถ้าผมหาเจอก็จะโพสต์ว่าท่านใดต้องการให้อินบ็อกมารับหนังสืออัสการตรงนี้ได้เลยนะครับอินชอนรอนะฮะต่อมาอิบัตแรกผ่านไปแล้วกันซิกุลรอี่เป็น อิบาตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วที่สมควรทําให้มากในเดือนออมะดอรรวมถึงการดุอาด้วยเคียงคู่กันจะเป็นซิกุลล้อในการดุอานะฮะเขาขายว่าเป็นอิบาตที่ยิ่งใหญ่มากๆที่ควรปฏิบัติให้เยอะในเดือนออมะดอรตรงนี้นะครับประเด็นถัดมานะครับอิบาัตาที่เราจําเป็นจะต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในเดือนออมะดอรตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของอัสซอลาการละหมาดทําให้ดีหลายคน ทีสันอดครบ30วันแต่ละมาดไม่ครบคำถามในช่องติ๊กต็อกเยอะมากอาจารย์ถ้าบวชตลอดทั้งวันแต่ขาดละมาดเนี่ยเอเราจะรับการถือสันอของเราหรือเปล่าพี่น้องถามมากันเยอะมากๆเลยนะครับนะดังนั้นอ,อยากจะบอกว่าการละมาดนี่ถือเป็นรุุลอิสลามที่มีความสำคัญหลังจากการกล่าวชาดะการเก่าปฏิญตัวนี้สสำคัญที่สุดในในรุลอิสลาม รองถัดมาก็คือการละหมานี่แหละการละหมาดที่สาคัญถึงขั้นไหนรู้ไหมการละหมาดถึงขั้นว่าอัลลอฮฺสุบตาราเนี่ยนะฮะพิเศษให้ทนานบีเี่นขึ้นมิอรอชนะครับจากไบตุนมกักลิสไปสู่ชั้นฟ้าเพื่อที่จะไปรับเรื่องของการละหมาดอิบะดาอื่นเนี่ยอัลลอฮฺฝากมากับชิปรีนตามอังการานนะฮะทั้งที่เป็นสุที่ประธานการกดอุพยพที่นครเมกัน,นะฮะหรือประธานหลังการอุยพที่นครมาดินะก็ตามแต่ทั้งหมด อิบารัต่างๆเอาล้อสื่อสารผ่านชปรินแต่การละหมาดนะครับเป็นอิบารัประเภทเดียวที่ท่านนบีขึ้นไปรับถึงชั้นฟ้า,าฟ้าอันเนื่องว่าเป็นความสําคัญมากที่สุดในบรรดาอิบารัทั้งหลายเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทาตลอดชีวิตนะฮะของเรานะฮะซึ่งตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิซาลบอกว่าราะซุลอัมรินอิสลามวะอามูฮูอัลสซาลนะครับเาเรียกว่าเาเรียกสิ่งที่สําคัญที่สุดในอิสลาม ที่เป็นรอสที่เป็นศีรษะเลยนะฮะว่าอามูดูฮูและก็ถือเป็นเสาหลักของอิสลามเลยก็คือว่าอัลลอฮการละหมาดคือเสาหลักของอิสลามดังนั้นพี่ต้องถามว่าอาจารย์เกิดว่า,าถือศีลดดีมากแต่ไม่ละหมาดเลยเนี่ยเราจะรับผลบุญตรงนี้หรือเปล่านะครับนะพี่ต้องที่รักและมีเกียครับการละหมาดเนี่ยจะในรมอมฎอนนอกรมอมฎอนจำเป็นต้องละหมาดน,นะ เพราะเป็นฟัดดูคําว่าฟัดดูมปนถึงว่าวายิบจาเป็นสําหรับทุกคนที่ต้องละหมาดใช่ไหมครับนอกจากว่าคนนั้นหนึ่งยังไม่รู้ยังไม,ยงไม่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะไม่ต้องละหมาดหรือผู้ที่เดินทางละหมายดย่อได้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่ต้องละหมาดผู้หญิงที่มีเลือดหลังคอดบุตรไม่ต้องละหมาด และม,มีข้อมีข้อเมข้อยกเว้นให้แต่ตลอดชีวิตของเราเนี่ยนะฮะจะต้องทําการละหมาดนะฮะให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอิชชัลล์นะฮะซึ่งาการละหมาดที่อยากจะเน้นย้ำม,มากๆนะครับก็คือการละหมาดที่ท่านนบีบอกว่ามันก็มารมาบอนะอีมานันวะฮติซาบะกูฟิโรลาหูมัตะกอตเตมามินซัมบิฮีใครก็ตามที่ลุกขึ้นละหมาดนะฮะในยามค่ําคืนนี้แหละ ละหมาดในเดือนรอมฎอนนี่แหละนะฮะอีมานันด้วยกับการศรัทธาต่ออัลลอสุบฮานะฮัวตาลาวะติซาบันหวังในการตอบแทนจากอัลลอสุบฮานะฮัวตาลาอูฟิรอละฮูมาตะกัดเตมามินซับบิฮิอัลลอฮฺผลบุญมันเยอะพี่น้องผลบุญมันเยอะแค่เราลุกขึ้นมาละหมาดตะเวนในยามค่ำคืนมาชาอัลลอฮฺละหมาดด้วยกับอีมานนะในละหมาดเพราะเขาละหมาดเราก็ละหมาดตามเปล่าละหมาดเพราะเราอีมานต่ออัลละละหมาดเพราะว่าเราต้องการอะไรฮักไทว่าได้รับผลบุญจากอัลลอสุบฮานะฮัวตาลา อินชาอัลลอฮ์บุคคลที่ทำแบบนี้นะกวฟิรอและฮูมาตะกอดจะมามินมซับบีท่านนั้นบอกว่าอัลอตเนจะอภัยโทษในความผิดพลาดของโคในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดอัลลอฮ์ครับพี่น้องตะระเวศเนี่ยอย่าให้ขาดนะเราละหมาดกันมา3 4สี่คืนแล้วอันัมโนลิละนะครับพี่น้องอย่าให้ขาดขาดได้ไหมขาดได้ขาดเราก็ไม่ได้ผลบุญไปใช่ปะละ่นะดังนั้นลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนนะฮะเป็นที่มัสยิดจะดีมากนะละหมาดที่ มัสยิดจะดีมากๆเลยนะครับได้ผลบุญดีด้วยให้อิหม่ามอ่านเพาะๆด้วยเนี่ยละหมาตตาเวะสบายใจนะฮะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตัวอิหม่ามเราอ่านอังกรานถูกบ้างผิดบ้างนี่อรรถหกบ้างมะมมุมก็แบบว่าฟืนฟืนละหมาดไปดังนั้นก็หาคนที่อ่านกรานดีๆเพาะๆนะฮะอ่านชัดๆนะฮะมานำละหมาดเรานะครับอินชอัล่ะนะครับนั่นคือประการที่สองเรื่องของการละหมาดโดย แลวก็ไปโฟกัสเรื่องของการละหมาดตระเวจะเป็นอามาัณที่แบบสมควรปฏิบัติให้เยอะมากๆนะครับตลอดเดือนรอมรอนตรงนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับประเด็นถัดมานะครับกีรออัจุริอานกะร,ริมการอ่านอัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลามันก็รอฮาัารฟันแค่อ่านแค่อันกุรอานแค่อักษรเดียวนะครับมินกิจาบิลละแค่อักษรเดียวในอัลกุรอานอักษรนะไม่ใช่คำนะแค่อักษรเดียวนะครับฟะละฮูบิฮิฮัสนะตุ เขาจะได้รับหนึ่งอักษรเนี่ยหนึ่งความดีวันฮัสนาตูบีอัชริอัมซาลิฮาและหนึ่งความดีเราจะทวีคูณให้เป็นสิบอ่านสองตัวก็ได้ยี่สิบอ่านห้าตัวก็ได้ห้าสิบความดีนะครับเนาะและอกูนอลิฟลามิมฮารฟันวละลักินอลิฟฮารฟลามฮารฟามีมฮารฟเช่นกรณีของเราอ่านส่วนบัตรเราอลิฟลามมิมใช่ไหมอัน,น,นะะเนี้ยนะฮะผลบุญเนี่ยที่ว่าได้หนึ่งเท่ากับสิบตะเกะไม่ใช่อ่นานอลิฟลามมิมนะฮะแค่อลิฟก็สิบละ ลลมอีกสิบมีมอีกสิบได้สามสิบค,ค,ความดีแล้วแค่อ่านแค่นี้เองอาลฟลามีมได้สามสิบความดีแล้วส่วนคนที่อ่านตะกุกตะกักพี่น้องโชคดีครับาอีกอัลลอฮ์คูณสองให้จากได้สามสิบโอกาสเป็นหกสิบจากเท่าไหร่ก็คูณสองไปเรื่อยเพราะอัลลอฮ์ให้ผลบุญที่คุณมีความพยายามเพิ่มเข้ามาด้วยะนะฮะดังนั้นพี่น้องอันกรานเนี่ยอยากใช้พี่น้องวางแผนให้ดีบางคนอาจจะเริ่มอ่านไปแล้วแหละแต่บางคนอาจจะยังไม่เริ่มนะฮะก็คือวิธีการอ่านก็คือว่า ง่ายอ่านหลังละหมาดนะพี่น้องมันชะง่ายวันละสามสีหน้าก็จบแล้วชอว์ล็อ์วักตูหนึ่งสามสีหน้าวักตูหนึ่งสามสีหน้าอ่านทั้งเดือนวันละห้าครั้งชอว์ล็อ์เราก็สามารถอ่านกรานหมดทั้งเล่มได้เลยนันดังนั้นให้อ่านกุรอานกันนะครับใครไม่มีไม่มีอังกานก็มารับที่ที่บ้านผมเยอะวันนี้ก็แจกอังกานไปบางส่วนแล้วนะที่บ้านมีอังกานเยอะพี่น้องอย่าดัานกรานไปให้ตัวเองให้สามีให้ภรรยาให้ลูกให้หลาน ก็มารับที่บ้านนะครับนอกจาให้ผมส่งเลยนะครับถ้าบอกว่าผมส่งเนี่ยผมไม่ไหวส่งพี่น้องมาที่ร้อยสองคนผมก็ส่งไม่ไหวนะครับเนาะเพราะว่าเราไม่มีกําลังที่จะส่งให้คนเป็นร้อยร้อยคนนะครับนเพราะพี่น้องอ i n b อกมาวันละเป็นร้อยข้อความเลยนะฮะในในเพจทั้งเพจสุนนิษอิสลามสตูนแล้วก็เพจอุสตาารุนเนี่ยนะครับพี่น้องพี่น้อง inbox มาเยอะมากซึ่งผมตอบเกือบเกือบร้อจะตอบทั้งหมดนะครับแล้วก็เรียกว่า เวลาพี่น้องให้ส่งอะไรเนี่ยพอพี่น้องให้ส่งหลายหลายหลายคนเนี่ยมันก็แบบไม่ค่อยไหวนะเพราะว่ามันก็หนักแล้วก็จำนวนเป็นร้อยๆกล่องอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับเนาะแต่อังกรว่าถ้าเคยแบบว่าต้องการจริงๆนะฮะก็ติดต่ออินบ็อกข้มาก็มีอังกรานได้มีประมาณก็เป็นหลักร้อยเล่มนะอังกรนก็มีประมาณในสต็อกผมก็มีเยอะอยู่นะครับเป็นร้อยเล่มนะครับอินชอนร้อนนะครับดังนั้นอ่านอังกรานกันใครไม่มีก็มาก่อดที่ผมได้มารับที่ผมได้หรือซื้อในตามท้องตลาดก็ได้เช่นเดียวกัน อันนี้อยู่ที่ความสะดวกของพี่น้องนะครับแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับอยากเป็นหนึ่งคนหนึ่งที่ว่า1คนหนึ่งเล่มนะครับคือในบ้านเนี่ยอยากให้สามีอา่านลูกอ่านหลานอ่านนะครับอยากให้มีคนละหนึ่งเล่มแบบนี้นะฮะคือไม่ใช่ในในในบ้านเนี่ยมีอ่ากว่าอยู่ในเล่มทั้งบ้านมีเล่มเดียวเราไปตั้งอยู่บนหิ้งไม่ใช่แบบนั้น คือคือแต่ละบ้านมีสมาชิกกี่คนทุกคนต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีอันกรานประจำตัวเองนะฮะทุกคนจะต้องมีอันกรานประจำตัวเองเลยไว้อ่านนะครับเนาะแล้วก็อินชอนลอนะครับเชื่อกันว่านะครับเราอ่านวันละ5ครั้งครั้งละสามสีหน้าอินชอนลอตลอดทั้งเดือนอันกานก็จะอ่านจบทั้งเล่มน,นะครับไม่ต้องรีบอันช้าช้า,ชานะครับคนที่ตะกุตะกัดก็ไม่ต้องกลัวอะไรเราให้ผลบุญเพิ่มเข้าไปอีก นะครับอิ allah, นชอัลลอฮ์นะฮะดังนั้นเรื่องอันกุรานก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าอันกุรานถูกประทานในเดือนในเดือนรอมฎอนนะฮะ شهر رمضان الذي أنزل ف ي น ا ل ق า آ ن هدى للناس وبيانات من هدى من فرعون อันกรานทั ah ้งถูกประทานในเดือนรอมฎอนครั้งแรกเป็นจ um ah ุมละตันวะฮิดะตันนะฮะมาครั้งแรกนะฮะประทานในเดือนรอมฎอนนะครับมาชาอัลลอฮ์นะครับนั่นคือเรื่องที่ นะฮะเรื่องที่สองเรื่องที่สามที่ต้องปฏิบัติทบทวนใหม่หนึ่งดีกิตและดูอานหนึ่งนะฮะสองเรื่องการละหมาดสามเรื่องของการอ่านคัมภีรานนะฮะและก็สี่เรื่องของการจ,จ่ายสกัดอ่าการจ,จ่ายสกัดมีสองประเภทใหญ่ๆหญ่นึ่งสกัดที่เป็นทรัพย์ของเราที่เป็นเงินของเราครบรอบปีแล้วมีเงินครบเนื้อสอบครบพิกัดให้ใจ,จ่ายสกัดอ่านะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งสกัดสกัดจุนฟิตร์นะครับสกัดฟิตร์ สากัดที่จ่ายเป็นอาหารของเมืองนั้นนั้นอาหารส่วนเราเกินข้าวข้าวเป็นอาหารหลักก็จ่ายข้าวสารนะใครกินอะไรเป็นหลักก็จ่ายสิ่งนั้นแต่มุสลิมในเมืองไทยในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเราในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้เนี่ยก็ทานอาหารทานข้าวเหมือนกันก็จะใช้ข้าวในการจ่ายข้าวสารฟิตเอร์ซึ่งจะจ่ายในวันที่ช่วงสุดท้ายของเดือนรอมรอนหรือเช้าวันอีดก็สามารถจ่ายได้อยู่นะครับนั่นคือ ื่องการจ,จ่ายสกาดนะฮะส่วนสก,กาดตะก,กาี้สากัดชนมนัสสก,กาดที่เป็นเงินทองทรัพย์สินนะฮะก็ถ้าใครอยากจะให้จ่ายในช่วงรมฎอนนะครับก็จะเป็นการดีเพราะว่าเราได้บริจาคต่อช่วยเหลือคนอื่นต่อได้ด้วยนะครับอินชองร้อนนะครับนั่นคือเรื่องของสก,กาดนะครับอินชองร้อ์ต่อมาเรื่องของการสดก้อการบริจาคก,ก็ถือว่าเป็นอะไรฮะ เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับท่านบีเคยกล่าวไว้ครั้งนึงว่าการบริจาคที่ดีที่สุดคือการบริจาคนะครับการสนัคสในเดือนรอมบอนนั่นเองนะดังนั้นเรามีแคมเปญเยอะนะฮะตอนนี้เรามีแคมเปญเยอะวันนี้เราเลี้ยงอาหารและสินอดด้วยตะ่กี้ยังไ,ได้ลงภาพนะฮะวันนี้เราพี่น้องที่ส่งเงินมาเราก็จัดและสินอดแบบว่าทําแกงใส่ถุงไปแจกพี่น้องนะฮะวันนี้ก็ประมาณ30บกว่าหลังคาเรือนไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่ามันเวลามันฉุกและหุกและรวดเร็วมากเราก็เดินเราก็นั่งรถไปแจกตามบ้านบ้านตามหมู่บ้านบานต่ง เดินลงเงินพักให้พี่น้องนะครับอินชร์สอนเนาะนั่นคือแคมเปญของเราที่เน้นเรื่องของการสอดรักบริจาคช่วยเหลือกันนะฮะเลี้ยงอาหารแก่บวชไปนะฮะแล้วก็เรื่องของถุงยังชีพก็แพ็คของอยู่นะครับเดี๋ยวพอแพ็คเสร็จปุ๊บเราก็จะลงพื้นที่ทันทีเลยแล้วก็เรื่องของการวากัฟนะฮะสร้างศูนย์อนรูุอิสลามสตูนนะฮะอันนี้ก็กองทุนละเป็นไม่ใช่กองทุนลงทุนนะเป็นกองทุนความดีนะฮะกองละ250บาทพี่น้องก็สามารถ ช่วยเหลือศาสนาของลอสบาลาได้นะครับเนาะรายละเอียดก็ดูในเพจแล้วกันนะครับอินชอนเนาะในเรื่องของการซดก้และก็การบริจาคนะครับซึ่งซดก้กับวารกัฟเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันการวากัฟก็คือการบริจาคสาธารณประโยชน์นะฮะเช่นเขาสร้างถนนเราก็ช่วยบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์บริจาคแค่ครั้งเดียวแต่ทุกครั้งเวลามีคนใช้ถนนที่เราบริจาคไปนั้นผลบุญจะถึงเราทั้งหมดเลยบริจาคบ่อน้ํา ทุกวันที่คนมาตักบ่อน้ําเราไปดื่มน้ําจากบ่อเราไปเราก็ได้ผละบนทั้งหมดนั่นคือเขาเรียกว่าคุณค่าของการวกัฟที่เป็นจาริญและก็เป็นวกัฟอ่ากเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับนะนั่นอีกหนึ่งอิบานัที่เราสมควรปฏิบัติให้มากๆนะครับนะสุดท้ายของคำคืนนี้ของซิลตุรรหิมอ่าซิลตุรรหิมคือการติดต่อเครือญาต ส่งเสริมให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอนเช่นกันครั้งหนึ่งท่านนบีเคยกล่าวว่ามันอฮับบะอายุบะซอตอและฮูฟีริสกีฮีใครต้องการที่อัลลอฮ์นะครับให้เขาสกีที่กว้างขวางนะครับวายุนซะวายุนซะและฮูฟีอัทริฮีนะครับฟันยาเซนรอฮิมาฮูใครต้องการที่มีริสกีกว้างขวางและก็มีอายุที่ยืนยาวเนี่ยนะฮะฟันยาเซนรอฮิมาฮูท่านอัลเบีบอกว่าท่านเนี่ยจะต้องติดต่อกับเครือญาติของทันซะดังนั้นการติดต่อเครือญาติได้ผลบุญด้วยนะฮะ แล้วก็ช่วยอราบอกท่านนาบีบอกว่าจะอายุจะยืนด้วยแล้วก็มีสกีที่กว้างขวางด้วยนะครับอินชอนร้อ์นั่นคือเรื่องของเรื่องของติดต่อเครือญาติในเดือนทั่วไปแล้วรอมฎอนยิ่งกว่า,าพี่น้องรอมฎอนยิ่งกว่าที่เราจะต้องสมควรที่ต้องนะฮะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจะต้องเยี่ยมญาติของเราบางครั้งเขาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของปาของเราเป็นเพื่อนของปะของเราวันนี้ปะเราไม่อยู่แล้วเราก็ เราก็ไม่ไปหาเขาอีกเลยเปล่าไม่ใช่นะจึงนี้ว่าพ่อเราไม่อยู่แล้วญาติเราไม่อยู่แล้วแม่เราไม่อยู่แล้วเรายังต้องทําหน้าที่สานต่อเครือญาติของเรานะครับรุ่นสู่รุ่นรุ่นดาวเดี๋ยวก็รุ่นลูกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็รุ่นหลานส่งต่อไปเรื่อยดังนั้นคิดดูเลยกันว่าการติดต่อสัมพันธ์เครือญาติกลายเป็นอิบาวะที่สําคัญในเดือนรามออดนะนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะฮะเครือญาติที่อยู่จะใกล้หรืออยู่ไกลก็ต้องไปมาหาสู่กันได้ผลบุญนะฮะ การเยี่ยมญาติตว่าได้ผลบุญด้วยนะครับอินชาอัลรอ์นะฮะนี่คือสรุปอามัลต่างๆที่ควรปฏิบัติให้เยอะในเดือนรอมฎอนนะฮะหนึ่งการสิกุลรอสและการดุอาะนะครับสองการละหมาดทั้งละหมาดฟัดดูและละหมาดตระเวนในยามค่ำคืนนะครับสามการอ่านกุรอานให้จบนะพยายามอ่านให้จบให้ได้นะฮะแล้วก็สี่เรื่องของการจ่ยจายซะกาตนะครับแล้วก็กห้าเรื่องของการซวดเกาะห์การบริจาคหกสุดท้ายเรื่องของเสด็จอัลหิม การติดต่อกับเครือญาตินะครับนี่คือสิ่งที่เราควรปฏิบัติให้มากนะครับในรอมฎอนปีนี้และปีต่อๆไปด้วยนะครับอินชอนร้อ์นะครับช่วงท้ายเดี๋ยวเข้ามาตอบคอมเมนต์พี่น้องนะครับก่อนจากลากันในวันนี้เหมือนว่าผมก็จะง่วงแล้วพี่น้องก็จะง่วงแล้วใช่ไหมฮะสี่ทุ่มนะครับผมเองก็แตบตาลอยๆแล้วนะครับวันนี้วันนี้หูวันนี้เดี๋ยวค่อยไลฟังคือวันเนี้ยเมื่อคืนเนี่ยแพ็คของ60กล่องกับทีมงานน้องๆน,น,นะครับแล้เช้าก็จัดแจกจัดมอบนะครับมีคนมารับ หน้าที่เนี่ยนะครับที่ที่ที่มูลทีิเนี่ยห้าสิบคนและอีกสิบกล่องเนี่ยเราไปแจกตามบ้านต่างๆวันนี้ก็เตรียมงานยุ่งเยี่ยวห้หมดนะครับยังไม่ได้อัปเดตรูปภาพให้พี่น้องได้ติดตามกันนะครับอินชอนรอนนะครับส่วนเรื่องของการถือเอ่อลักสินอดนะครับวันนี้เราทําเป็นแกงถุงแล้วไปแจกตามื้นที่ต่างๆนะฮะเดี๋ยวพี่น้องสามารถติดตามรูปภาพได้นะครับอินชอนรอนนะครับพี่น้องถามว่ากรานไม่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 อันกรานก็คือไม่ได้ขายให้ฟรีนะครับแต่ถ้าพี่น้องช่วยค่าค่าขนส่งก็ดี แต่ไม่รู้ว่าส่งกี่บาทนะฮะแค่นี้เองอังกรมีสาหรับแจกนะคือถ้าพี่น้องมาที่นี่ก็คือจบเลยก็เอาไปเลยหนึ่งเล่มสองเล่มหรือห้าเล่มส0บเล่มก็พี่น้องสามารถรับไปแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าถ้าให้ส่งเนี่ยบางทีผมก็ถ้าส่งคนสองคนผมก็ส่งไหวแต่ถ้ามาเป็น1ิบคนร้อยคนผมก็ไม่ไม่ไม่มีตังค์ส่งแบบหลายคนเยอะๆฮะนะฮะเหมือนเหมือนช่วงตอนมอบอังกอรไปไทยอังกอรเนี่ยค่าส่งก็เป็นหมื่นกว่าเลยนะค่าส่งวังกอรใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวนะพี่น้องก็นอบช นะครับอ่โอเควัวพี่น้องทักมาเยอะมากนะครับมันทำเสแล้วเดี๋ยวทักทายพี่น้องกันหน่อยนะครับตาเบลเบลลแล้วนะทักทายพี่น้องกันก่อนนะครับอินชอนล้อนะครับอืมโอเคนะครับคุณตักวานะครับทุ่งว่าชัดเจนครับผมมันทำเดแล้วนะครับอ๋อมาจากมาเลเซียคุณนาคิสมาจากมาเลเซียนะครับอ่คุณฟานนะครับแบกครับอ่ อะไรนะเนะี่ยเอามันผ่านไปแล้วควรใช้ควรใช้วิธีไหนในการนำครอบครัวใน,ในทางศาสนาได้ครับพ่อบ้านสำคัญมากคนที่เป็นสามีสำคัญมากท่านคือบุคคลที่อาลอาสจะสับสวนมากที่สุดว่าดูแลภรรยาอย่างไรแล้วก็ดูแลลูกๆอย่างไรดังนั้นถ้าวัานนี้อยากจะควรกลับสู่ศัก์คำสอนของศาสนาคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาต้องต้องทำความเข้าใจตรงกันก่นกอน แล้วก็เริ่มเทียเรียนรู้ศาสนาฟังบรรยายเรียนรู้ตามมัสยิดไปเรียนรู้อัลกุรอานมิชอเลาะเดี๋ยวบรรยากาศเพื่อนที่ดีๆนะครับมันก็จะพัฒนาครอบครัวของเราให้ดีตามไปด้วยนะครับอิชอเลาะนะครับคุณยาคุณยูบัยดะนะครับตันยงมัดชัดเจนนะครับอัลฮัมดลแล้วนะครับโอเคนะครับคุณยุทธการนะครับสลามครับผมวาเลกุมสลาโมฮ์บะหมาร์กัตุครับมันทำได้แล้วพี่น้องถามว่า กาละหมาดกาละหมาดอะไรฮะละหมาดวิเตสหนึ่งร,รัก็อัสสามารถทำได้ไหมและอ่านโซระอะไรนะฮะได้มีกรหนุดด้วยใช่ไหมครับการละหมาดตะระเวการละหมาดวิเตสนะฮะละหมาดได้สองแบบก็คือสามรักะอัสหรือว่าหนึ่งรักะอัสก็ได้นะฮะอย่างหนึ่งใดก็ได้นะครับซึ่งถ้าอ่านรักะเดียวนะครับเราอ่านโซระอะไรก็ได้เป็นวัดดูฮะกุญญาภินาฟิรูนกุลโกรุฮัดอ่านโซระอะไรก็ได้นะครับอินชาอ,ร,อ,ร,ดดาอร์อรอร์นะครับ,นรบสนดูดูอากุนูดเนี่ยแล้วแต่ว่า แต่และว,วันพี่น้องจะอ่านุนุตหรือไม่นะครับถ้าอ่านก็อนุญาตถ้าไม่อ่านก็ไม่ได้บังคับอะไรขึ้นอยู่ที่ความต้องการของแต่ยิ่งอ่านก็ยิ่งดีเพราะเป็นการขอดุดยจากอัลลอฮฺ سبحانه ะณาหัวตาลนะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะเออโอเคนะครับพี่น้องมีคำถามช่องท้าย สินทุ่มแล้วครับง่วงนอนแล้วแล้วก็ผมง่วงนอนพี่น้องก็ง่วงนอนแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี <laughs> okay, ๋ยวทักทายกันใหมนะ่ทุกนันพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมตลอดนะฮะเดี๋ยวจะอัปเดตคือตอนนี้ทุกวันนะครับจะมีกิจกรรมที่ต้องดูแลโครงการก่อสร้างซึ่งคนงานมาทุกวันผมก็ต้องไปต้องไปดูงานทุกวันนะครับเคลียร์หน้าง,งานทุกวันแล้วก็เรื่องของแพ็กถุงยังชีพก็เริ่มแพ็กแล้วนะครับแล้วก็เ,เรื่องของอัดคลิปต่อปัญหาศาสนาก็ต้องอัดทุกวันนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปรับสิท ลักส in yes. ่วนลดพื้น euh ที่ต่างๆก็ต้องไปทุกเย็นนะครับทาให้เวลาตอนนี้รับแย่มากเลยแม้ว่าแต่ว่าเวลาน้อยจริงๆนะฮะเน้นจริงๆเลยเวลาแต่ก็อยากจะมาเจอพี่น้องแบบนี้บ้างอะไรบ้างนะครับอินชอนรอครับแต่ก็เดี๋ยวก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับหลายกิจกรรมที่จะต้องทําร่วมกันนะฮะตอนนี้สิ่งที่ทําสําเร็จแล้วก็หลายอย่างนะครับแต่อีกหลายอย่างที่อยากจะทําร่วมกันนะครับอินชอนรอครัดังนั้นพี่น้องท่านใดต้องการมีส่วนร่วมกับ กิจกรรมของเราก็สามารถติดตามในหน้าเพจได้เลยนะฮะเราจะอัปเดตตลอดเวลานะครับอินชอนร้อนนะครับค่ำคืนนี้นะครับน่าจะจักลาพี่น้องทุกท่านในเพียงแค่นี้นะครับอย่าสับคุณเราแค่วันขอส่งต่อแทนความดีในทุกท่านนะครับสลามอะไรกุมวะรอัลลอฮ์วะบาริกาน